จดเอาไว้พอดเอาไว้พอดพอดเรื่องเอาไว้เวลาจะนั่งเขียนมันจะง่ายเลยครับจะนั่งเขียนไม่ต้องคิดมากไงเปิดมาแล้วก็ใส่จุก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 ชั่วเลยมันก็จะง่ายสำหรับลุงเวลาจะเขียนให้อ่านกันในวันข้างหน้านะครับแจ้งผู้โปรดแทรกเอาไว้ก่อนในเบื้องต้นเผื่อว่าถึงวันเวลาจะต้องเขียนให้อ่านกันก็รู้ว่าที่ไหนเนาะเดี๋ยวนะเอาเท่าที่นึกได้กันแล้วกันเดี๋ยวนะเท่าที่นึกได้นะครับไม่รู้นึกว่าไงเดี๋ยวผิดไม่ใช่เลยครับตึงโอ้ไม่ได้ละนึกไม่ถึงนึกไม่ได้แล้วล่ะพูดไว้แต่เมื่อวานนี่แล้วปะโถเอ้ยนะพูดไว้แต่เมื่อวานนี่แล้วที่นึกเอาไว้เนี่ยไม่รู้เมื่อวานเนี่ยคลิปเมื่อวานเนี่ยวันที่22ลงไปฟังดูใหม่สิลุงพูดเรื่องอะไรเรื่องที่ว่าจะเล่าให้ฟังเนี่ยความจริงพูดไปแล้วเมื่อวานเนี่ยนะใช่เพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดอีกแล้วพูดมันก็ซ้ำๆสักๆเอาไว้มัน1ปีผ่านไว้ก่อนค่อยมารื้อฟื้นกันใหม่ประมาณนั้นเอามาทบทวนความจำกันใหม่ถ้ามันจะเป็นไปงั้นเนาะว่าแล้วก็งั้นตำราซะหน่อยไปไงไม่ไปไหนไม่ได้ก็เล่นตำราแล้วครับ ไปไหนไม่เป็นก็เล่นตำราแล้วครับตั้งถึงตำราแล้วครับจะไปยากอะไรตำรามีเป็นกองกลัวทำไมล่ะเกิดได้ยินได้ยังเนี่ยลองฟังสิเขาจะว่าไงแรงพื้นฐาน4ประเภทกระทำระหว่างอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าและลดลงในสัดส่วนกำลัง2ของระยะทางระหว่างอนุภาคจากการตรวจสอบเมื่อเร็วๆนี้ได้แสดงให้เห็นว่าแรงเหล่านี้และแรงแบบอ่อนเป็นเหลี่ยมหน้าที่ต่างกันของแรงอิเล็กโทรวีกโอ้โหเสร็จเลยงานอิเล็กโทรวีกเพียงหนึ่งเดียวอิเล็กโทรก็ไฟฟ้าสิเนาะก็เกี่ยวกับไฟฟ้าทั้งนั้นเนี่ยถ้ามีอิเล็กโทรเนี่ยมันก็ต้องเกี่ยวกับไฟฟ้าวันยังค่ำเลยลองสิเอาไปโทรเลยใช่แล้วครับแรงแม่เหล็กไฟฟ้านี่เองนะคนที่เรียนไฟฟ้าเนี่ยเขาคงจะรู้กันเนาะเขาเรียนแม่เหล็กไฟฟ้าเขาคิดคำนวณหนักนะฮะให้รู้ไว้นะครับแต่เราท่านไม่ได้เรียนเนี่ยจะเข้าใจได้ไหมเนี่ยจะรู้ไหมเนี่ยลองรู้สักหน่อยนะลุงจะแปลภาษาวิทยาศาสตร์มาเป็นภาษาชาวบ้านอย่างเราๆดูสิเป็นไปได้ไหมแรงแม่เหล็กไฟฟ้าElectromagnetic force แปลว่าแม่เหล็กกับไฟฟ้ากับแม่เหล็กมันแยกจากกันไม่ได้นะให้ดูไว้พูดถึงไฟฟ้าเนี่ยไฟฟ้าบ้านท่านบ้านผมเนี่ยมันมาจากแม่เหล็กนะนะเพราะฉะนั้นแม่เหล็กกับไฟฟ้ากับแม่เหล็กมันเป็น2 in 1กันอยู่นะครับแยกออกจากกันไม่ได้นะครับ
ไอ้ที่มันพัวพันกันเนี่ยมันยุ่งยากแรงแม่เหล็กไฟฟ้าคือเป็นหนึ่งในแรงพื้นฐาน4อย่างอย่างที่1แรงนิวเคลียร์อย่างเข้มก็คือแรงดูดนะครับจำด้วยอย่างที่1คือแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มมันดูดกันเช่นโปรตอนกับนิวตรอนมันดูดกันเป๊ะแน่นมากเลยยากที่จะดึงออกจากกันได้นั่นนะเขาจะเรียกว่านิวเคลียร์อย่างเข้มข้นโอเคนะ2แรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนดูสีงานเนี่ยอย่างอ่อนอะไรเนาะงานเนี้ยต้องใช้ภาษาควบกันหลายๆชุดทั้งนั้นนะจึงจะเข้าใจได้นะครับเอาไหมแรงที่1คือแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มก็คือแวคคิวมก็ว่าได้ดูดไงแรงดูดแรงไม่ได้มันดูดกันเหนือกับใต้มันดูดกันเงี้ยนะเรียกว่าโปรตอนกับนิวตรอนมันดูดกันดูดติดเป๊ะเลยนั่นแหละครับโอเคนะนิวเคลียสนิวเคลียร์อย่างเข้มเข้มข้นนะครับหรือจะเรียกหนึ่งบอกว่าฟิวชั่นก็ว่าได้ฟิวชั่นมันแปลว่าดูดปึ๊กฟิวชั่นใช่มั้ยมีแวคคิวมมีฟิวชั่นแล้วก็นิวเคลียร์อย่างเข้มก็หมายความอันเดียวกันนะคุณโยนะแต่ไม่เข้าใจเอ้ามางัดข้อกันระหว่างท่านกับผมนี่เองนะตัวท่านก็นึกว่าเป็นอะไรนะโปรตอนกันแล้วกันส่วนดวงก็เป็นนิวตรอนกันแล้วกันเนาะดึงข้อกันดึงข้อหากันมันเข้มข้นมันดูดกันไงท่านก็ดึงของท่านไปผมก็ดึงผมมาแปลว่าของสองสิ่งนี้มันดูดกันงงไหมครับไม่งงนะมันดูดกันโอ้โหนี่แหละครับว่านิวเคลียร์อย่างเข้มคือมันดูดกันท่านดึงไปส่วนท่านผมก็ดึงมาเป็นส่วนผมตรงกลางสองของของสองสิ่งนี้มันดูดกันในภาษาพุทธศาสตร์เรียกว่าอิทัปปัจจยตานั่นไปหาพุทธศาสตร์แล้วลุงนะโอ้ยแน่ๆนะวิทยาศาสตร์มันไปเกี่ยวข้องกับพุทธศาสตร์เป๊ะเลยนะที่ว่าเนี่ยเป๊ะเชี่ยชั่วชาติก็แปลว่าวิทยาศาสตร์ระดับเล็กจิ๋วเนี่ยมันตรงกับภาษาพุทธศาสตร์กันเป๊ะเหมือนกันนะอ้าวอ้าวอิทัปปัจจยตานะมีโปรตอนจึงมีนิวตรอนมีสิ่งนั้นจึงมีสิ่งนี้เหมือนความหมายเหมือนกันมีท่านก็มีผมใช่ไหมฮะจริงมีท่านอยู่หน้าจอก็มีผมอยู่ในจอความหมายก็อันเดียวกันโยมเอ้ยที่ว่าเนี่ยเห็นไหมเข้าใจได้แล้วของแค่นี้ยกตัวอย่างมา 3-4 จุดก็อ๋อแล้วโอ้ยลุงขอบคุณ thank you very big ขอบคุณลุงโอเคเข้าใจแล้วนั่นทีนั่นคือแรงประเภทที่หนึ่งก็เรียกว่าแรงพื้นฐานนะครับประเภทที่สองก็คือนิวเคลียร์อย่างอ่อนอย่างอ่อนอย่างอ่อนโอ้อย่างอ่อนนี่อธิบายยากไงอย่างอ่อนอธิบายยากยอมรับอธิบายยากอย่างอ่อนอย่างอ่อนอย่างอ่อนก็คือมันมีแรงดูดใช่ไหมมันก็มีแรงผลักนะแรงดูดก็คือแวคคิวมถ้าแรงผลักก็ต้องเป็นเพรสเชอร์เห็นไหมถ้าอีกคำหนึ่งก็คือชุดหนึ่งแรงดูดเมื่อกี้นี่บอกว่าฟิวชั่นถ้าแรงผลักนิวเคลียร์อย่างอ่อนก็คือฟิชชั่นนั่นเองนะครับฟิชชั่นก็ว่าเรดิเอชั่นก็ว่าได้นะเห็นไหมเรดิเอทแรงดูดใช่ไหมเรดิเอทแรงดูดเรดิเอชันเอาแรงผลักไปโน่นเนี่ยมากี่ชุดวะเนี่ยพุทธศาสตร์ได้ไหมทีนี้เดี๋ยวเทียบทางพุทธศาสตร์ก่อนต้องเทียบเรื่องจิตครับต้องเทียบได้เรื่องจิตครับตัวเนี้ยเรื่องจิตเพราะเวลามันไปกันยาวเยอะต้องเทียบเรื่องจิตครับตัวเนี้ยใช่ไหมใช
ช่จิตมีพลังแรงนะไปปิ้วไม่มีอะไรมาสกัดกั้นกันจิตที่บริสุทธิ์ได้นะคุณโยมเห็นไหมเทียบทางด้านฝั่งพุทธศาสตร์เนื่องกายใจจิตนี่เองเห็นไหมครับมันก็จะมาได้นะสองนะสองแรงนะสามอย่างแรงที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับแรงแม่เหล็กไฟฟ้างั้นต่อแม่เหล็กไฟฟ้าครับมันจะได้รู้กันหน่อยใช้มันทุกวันเนี่ยโอ้ยรู้มันน้อยไฟฟ้าที่ใช้บ้านท่านบ้านผมรู้การทำงานก็มันน้อยโอ้ยนะใช่ไหมเล่นไม่รู้มันเลยแล้วว่ามันเล่นงานเราหน้าเอารู้เขารู้เราไงพี่รู้เขาหน่อยเขาจึงจะไม่มาทำลายเราโอเคไหมคือแรงแม่เหล็กไฟฟ้าคือเป็นแรงพื้นฐาน1ใน4โอเคตัวที่3นะก็คือแรงแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยครับเป็นการกระทำระหว่างอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าอนุภาคโอ้อ๋อโอเคเข้าใจได้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 แปลว่ามันเล็กกว่านิวเคลียสนะเล็กกว่านิวเคลียสนะครับมันเป็นเพียงแค่เป็นอนุภาคคือมันมีอิเล็กตรอนเข้ามายุ่งเกี่ยวเห็นไหมครับเดิมมันมีโปรตอนกับนิวตรอนเห็นไหมนั่นคือนิวเคลียสอย่างเข้มแต่พอเราเปิดไฟฟ้าปุ๊บอ๋อมีประจุไฟฟ้าเห็นไหมครับมีอิเล็กตรอนเข้ามายุ่งเกี่ยวนะมานี่เพราะมันเกี่ยวข้องกับอนุภาคไงมีประจุไฟฟ้าและลดลงในสัดส่วนกำลังสองอุ้ยตายงานนี่ลุงงงทีนี้ลดลงในสัดส่วนกำลังสองพอเข้าใจได้ของระยะทางระหว่างอนุภาคอุ้ยยาอุ้ยระหว่างอนุภาคอนุภาคอะไรน้อยถ้าเป็นลดถ้าบอกว่าลดลงเป็นสัดส่วนยกกำลังสองของระยะทางระหว่างระยะทางของอนุภาคเนี่ยโอเคพอเข้าใจได้ระหว่างอนุภาคเนี่ยแปลว่ามีอนุภาคสองก้อนนะกันเห็นไหมสองก้อนก้อนนี้อนุภาคกออย่างเงี้ยก้อนที่สองอนุภาคขอเนี่ยระยะทางที่ว่ายกกำลังสองเห็นไหมครับลดลงโอ้เข้าใจยากเนาะไม่ธรรมดาเนี่ยสงสารคนที่เรียนพวกนี้เนาะหัวพังหมดนะครับเรียนไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยวิศวกรนะครับพวกเราเจ้าค่อยเป็นวิศวะเกินกันแล้วกันนะเกินเข้ามาสักนิดนึงกันแล้วกันเกินเขาสักหน่อยนึงอย่าไปเกินมากเพี้ยนมากโอเคไหมครับเอาเป็นว่าเอาเขาสักหน่อยหนึ่งก็แล้วกันประจุไฟฟ้าและลดลงในสัดส่วนยกกำลังสองของระยะทางระหว่างอนุภาคสำหรับลุงนะระหว่างอิเล็กตรอนโปรตอนนะถ้าลุงนะคือในอนุภาคเดียวนั่นแหละครับถ้าของลุงนะครับจากการตรวจสอบเมื่อเร็วนี้ได้แสดงให้เห็นว่าแรงเหล่านี้และแรงแบบอ่อนเป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมหน้าที่ต่างกันของแรงอิเล็กโทรวีคเพียงหนึ่งเดียวเสร็จเลยไปตามหาอิเล็กโทรวีคที่ไหนนาะงานเนี้ยอิเล็กโทรวีคอิเล็กโทรก็แปลว่าไฟฟ้าอย่างก่อนใช่ไหมอิเล็กโทรอิเล็กตรอนทั้งนั้นอ่ะอิเล็กตรอนอย่างอ่อนทั้งนั้นอ่ะมันมีคำว่าวิก็มายุ่งเกี่ยวนะครับเอาโอ้เจอแล้วแรงอิเล็กโทรวิกต่อนะครับลักษณะเฉพาะหนึ่งเดียวของแรงแม่เหล็กไฟฟ้าและแรงแบบอ่อนลักษณะที่ปรากฏแตกต่างกัน
ในพลังงานค่อนข้างต่ำแต่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวเมื่อกระทำที่ระดับพลังงานสูงมากโอ้โหอ่อนนิดเดียวเนี่ยแต่พลังงานมากมายมหาศาลเช่นในช่วงระยะแรกๆของเอกภพผัดโถในช่วงระยะแรกๆที่เอกภพมันแตกมาก็แปลว่าบิ๊กแบงนั่นเองถ้าพูดถึงเอกภพก็ต้องเล็งเป้าไปหาบิ๊กแบงแล้วนี่แหละเขาเรียกว่าแรงอิเล็กโทรวีมันอ่อนชนิดที่ว่าไม่สามารถเกาะกันได้นั่นเองครับโอเคไหมมันอ่อนชนิดที่เรียกว่ายังไม่ได้มีคำว่าอนุภาคเลยครับหรือยังไม่ได้มีคำว่าอิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเลยมันอ่อนขนาดมันเล็กขนาดนั้นพลังงานตัวนี้ครับนี่เลยเขาเรียกว่าอิเล็กโทรวีคนะฟอสอีกต่างหากว้าวพอเข้าใจได้เนาะแต่ลุงพอเข้าใจนะครับหรือไม่ถึงขั้นเข้าใจหรอกครับแต่พอเข้าใจได้ยังดีนะยังมีอย่างเช่นมีทั้งหมด4ส่วนนะคำว่าพอเข้าใจเนี่ยแปลว่ารู้มันเพียง1ส่วนใช่ไหมล่ะมีอยู่4ส่วนคำว่าพอเข้าใจนี่รู้มันเพียง1ส่วนก็พอแล้วคนอย่างเราก็รู้แค่หนึ่งส่วนก็พอแล้วนะรู้มากแค่นี้รู้มากก็เป็นเรื่องของวิชาชีพเขาแล้วตรงนั้นเนาะให้เขาไปคิดหัวผมก็พังเขาของเขาเองแล้วกันแต่ถ้าหากว่าสมองแย่แล้วก็มาสองมือเปล่าลุงออกช่วยได้นะสำหรับนักวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์นั่นนะอิเล็กตรอนเนี่ยนั่นหรือแม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กพวกนี้แหละครับถ้ามีปัญหาเรื่องเหตุนะฮะสองมือเปล่าลุงช่วยได้ในการอากาศของลุงมันไปนู่นเนี่ยมันไปอะไรมันไปถึงอะไรถ้าไฟฟ้าของลุงก็คือไฟฟ้าสถิตนู่นเห็นไหมครับถ้าแม่เหล็กก็แม่เหล็กโลกนู่นเห็นไหมของลุงมันไปรูปแบบนั้นดันเชียร์นะจ๊ะอันนี้แบบเขาแบบเขาเรียนกันทั้งโลกใบนี้แหละนะนะก็ขอบคุณเขาที่เขาให้เรามีโอกาสได้ใช้ไฟนะจะมาจากนั้นก็ช่างมันเถอะที่เนี่ยคือจ่ายสตังค์นี่วะดีไปเลยเพรู้แค่นี้ก็พอรู้เขาแค่นี้ก็พอให้รู้เรามากกว่านี้จะดีกว่าประมาณนั้นหรือไม่แรงที่4ก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกไปนี่นะ4แรงที่บอกแรงพื้นฐานเนี่ยไอ้4แรงนี่นะครับที่ไอน์สไตน์พยายามรวมแรงทั้ง4เข้าหากันทำไม่ได้นะครับก็บอดมวยไปก่อนซะเขาใช้เวลาอยู่15ปีนะครับนะแรงโน้มถ่วงคือแรงดูดนะครับvacuum นั่นแหละกับ pressure อันเดียวกันนั่นครับที่ลุงพูดไปเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมหรือ fusion กับ fusion เป๊ะไม่มีผิดรับรองได้เลยใช่ไหมแรงโน้มถ่วงก็คือ fusion นะครับหรือว่า vacuum กับ pressure เนี่ยเหมือนมาแทนกับว่าแรงโน้มถ่วงนะพอเวลาลุงจะอธิบายต่อไปในวันหนึ่งข้างหน้านะเผื่อไปได้รางวัลโนเบลเอาไว้กอดซะหน่อยนึงเผื่อเขาแจกรางวัลโนเบลซะหน่อยนึงไอน์สไตน์อธิบายไม่ได้แต่ลุงอธิบายได้ฮะเอาว่ะใช่ไหมอธิบายแล้วลุงทำอะไรได้บ้างทีเนี้ยฮะผลิตมาด้วย2คนแล้วครับได้ช่วยไอน์สไตน์ได้เปล่าวันนี้ไม่รู้จักไม่แน่ใจแต่รู้แต่ว่าไอน์สไตน์ทำอะไรไม่ได้หรอกไม่เป็นเลยของลุงสองมือเปล่ารักษามนุษย์นะนี่นะเราก็เล่นลูกนี่เลยสิจะไปยากอะไรกันนะเอ้าพอแล้วล่ะพี่มาไปก่อนนี้ก็จะกลายเป็นลุงก็จะพาเข้าป่าบางนัดอีกแหละ เข้ารถเข้าพงอีกแหละนะครับเอากลับมาถึง